ชมคะสลับไปดูเรื่องคือฮาเพราะว่ามีการไปพบเป็นเจดีย์โบราณโผล่อยู่กลางบ้านพักในกรุงเทพมหานครเจดีย์เลยนะคะบ้านหลังนี้อยู่ในย่านสัมพันธวงศ์ค่ะแล้วปรากฏว่าพอเจอเป็นเจดีย์แบบนี้ตอนนี้กลายเป็นที่เคารพสักการะของคนในพื้นที่ผ้าเหลืองไปแล้วสายศิลป์เพียบเลยนะคะเอาลองดูภาพเต็มๆนะคะสำหรับสถานที่ตั้งเจดีย์แห่งนี้อยู่ในซอยแห่งหนึ่งค่ะใกล้กับห้างหุ้นส่วนเจริญพันธ์โลหกิจโดยด้านข้างเจดีย์ก็จะมีศาลพระภูมิแล้วก็มีตุ๊กตานางรำเก่าๆวางเอาไว้ยอดเจดีย์มีเส้นเหล็กเส้นขออภัยนะคะโผล่ออกมาแล้วก็เหมือนเจดีย์เนี่ยเขาเอนไปพิงกำแพงบ้านของคนในพื้นที่ทีมข่าวเราเดินทางไปถึงนะคะก็ได้พบกับคุณป้าท่านหนึ่งค่ะซึ่งอาศัยอยู่บริเวณนั้นคุณป้าเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเจดีย์สมบูรณ์สวยงามกว่านี้มีต้นโพใหญ่เลยปกคลุมอยู่แต่ว่าผ่านมานานประกอบกับลมแรงด้วยก็เลยทำให้ต้นโพล้มลงมาทับปลายยอดเจดีย์หักเหลือแต่เหล็กเส้นที่โผล่ออกมาพาดกับตัวบ้านค่ะเราเห็นเจดีย์นี้มานานแล้วครับอุ้ยนานแล้วประมาณกี่ปีได้โหเขาบอกว่านานมากเลยนะตั้งก่อนมาอยู่อีกอะอะไรครับก่อนมาอยู่อีกอะคือมาอยู่ที่นี่ก็เห็นแล้วใช่โอ้ยนานมากแล้วแล้วมีเรื่องแบบเพราะว่าถูกหวยคุณไปเชื่อคนนั้นเดี๋ยวหาว่าเราไปว่าเขาไม่จริงหรอกท่านน่ะปกป้องโอเคไม่มีพิษมีภัยอะไรแล้วไม่มีสิ่งที่ว่าทำให้เรากลัวอะไรไม่มีเพราะเราอยู่อย่างเนี้ยก็อยู่ด้วยความผูกพันแล้วก็เคารพนะคะสำหรับเจดีย์องค์นี้ค่ะเป็นที่เก็บอัฐิของพระวัดปทุมคงคาราชวรวิหารสร้างมานานแล้วนะคะซึ่งคนในพื้นที่ก็จะมาสักการะบูชาในวันพระและมักจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความสวยงามเพราะว่าเป็นเจดีย์โบราณที่ผ่านมาค่ะแม้จะอยู่ใกล้กับเจดีย์องค์นี้แต่ว่าชาวบ้านบอกไม่เคยถูกหวยเลยนะมีการถามไปไงว่าโชคดีด้านไหนบ้างหรือเปล่าแล้วก็ไม่เคยรู้นะคะว่ามีคนมาขอหวยแล้วถูกค่ะแต่เนื้อข่าวก็ข้อมูลมันจะไม่ครบนะคุณจอยผมก็อยากจะรู้ว่าค่ะอาคารที่เจดีย์เอียงไปเนี่ยเลขที่อาคารเท่าไหร่เผื่อใครอยากจะไปสักการะจะได้ตามไปถูกไม่งั้นไม่รู้ไงว่าอยู่ตรงอาคารไหนใช่ไหมข้อมูลข่าวไม่ครบย้อนกลับไปเช็คนะหรือไปคุยกับคุณป้าท่านนั้นอีกรอบนะฮะอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อนะครับ